ทีเด็ดข้างสนามนี่เห็นมังกรทองตัวเบอร์เริ่มเทิมอย่างนี้กันแน่นอนครับสุพรรณบุรีบ้านของพนัสท่านบรรหารศิลปาชานายกมนตรีคนที่21นะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับต้องไปดูครับว่าไปเที่ยวกันทั้งวันแล้วมื้อเย็นนี่ครับร้านอาหารบ้านตอไม้นะครับนี่เข้าไปบรรยากาศร่มรื่นสมกับชื่อบ้านตอไม้อายุเขาบอกสัญลักษณ์ของร้านเนี่ยตอไม้อายุกว่า300ปีโอ้นะครับที่สำคัญเจ้าของร้านเป็นแฟนบอลตัวยงครับของสุพรรณบุรี FC ช้างศึกยุทธาถีนั่นเองมาดูกันเลยเมนูนะครับผัดชากระทะร้อนนี่โอ้โหชาเสียงชูชีชาเลยนะมาเสิร์ฟพร้อมกับกระทะร้อนตรงหน้าเลยครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไม่พอนะเดี๋ยวมีอย่างให้คุณเจต้องชอบแน่นอนครับนะฮะหลนปูเค็มเป็นไงโอ้โหคือพี่ไปถามมาก่อนเลยผมชอบแล้วก่อนนะผมชอบก็ได้เขาใส่ผักสดนะฮะลาบมีปลาช่อนลุยสวนต้มยำปลาคังหมูคั่วตอไม้และไฮไลท์สำคัญนะครับออกไปแล้วต้องสั่งเลยคือกุ้งแม่น้ำทอดเกลือนะครับเป็นกุ้งท้องถิ่นสุพรรณบุรีโอ้เนี่ยเป็นไงแต่ละตัวในสุดยอดเลยครับเวลาก่อนบอลแข่งแล้วหลังบอลแข่งนะครับจะมีแฟนบอลทีมเยือนมาใช้บริการกันเรื่อยๆส่วนแฟนบอลในบ้านทีมสุพรรณบุรีเองก็มีมาใช้บริการกันเรื่อยๆครับถ้าลูกค้ามาทานก่อนบอลแข่งเนี่ยครับก็คุยกันอย่างสนุกสนานเฮฮาแต่สมมุติว่าถ้าบอลแข่งจบแล้วเนี่ยถ้าบอลเราชนะเวลามาทานกันก็มีความรู้สึกลื่นเลงมากขึ้นบอลแพ้ไม่นับในอีกเรื่องหนึ่งเอาไปอีกร้านเลยนะร้านนี้ขวัญใจแฟนบอลสุพรรณบุรีข้าวต้ม2บาทโอ้นะครับเปิดมา18ปีแล้วนะครับเป็นร้านที่แฟนบอลเนี่ยจบเกมเขาต้องมารับประทานกันครับนะครับจุดเด่นคือความรวดเร็วนะฮะเขาบอกว่าสั่งกันเนี่ยโอ้โหตั้งหลายโต๊ะเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่นาทีได้กินอาหารข้าวต้มมาวางตรงหน้า อารมณ์ดีด้วยนะคือทำเหมือนเสกอ่ะใช่ครับปุ๊บเข้ามาเลยนี่นะฮะดูครับคืออันเนี้ยคนที่ไปจดเมนูออเดอร์นี่ต้องแม่นยำนะฮะโอ้ไม่ใช่เร็วอย่างเดียวนะรสชาติอาหารนี่ยอดเยี่ยมเลยคุณเจครับนะฮะต้มโคลงปลาย่างนะครับแกงปลาหมึกทรงเครื่องนี่ทอดกระเทียมเป็นไงเย็นๆอย่างเงี้ยหิวเลยครับนะครับปลาทอดน้ำปลาครับทุกเมนูการันตีโหนี่ยอดเยี่ยมเลยนักบอลออกมากองเชียร์ออกมาเราต้องการให้ไวถ้าเกิดประมาณไม่เกิน20โต๊ะก็ไม่เกิน2นาทีเพราะเราใช้เตาเยอะเตาเราจะไหลเตาอย่างที่เห็นแฟนบอลจะเยอะมากเลยนะครับช่วงเวลาที่สุพรรณบุรีเจอกับแมตช์สำคัญถ้าไม่จองมันจะมาดังกันหมดเลยถ้าฝนตกมันจะมาดังกันหมดเลยเลยจะแขกขาประจำแล้วก็พวกนักฟุตบอลอีกเดี๋ยวช่วงบอลเลิกอีกนะฟุตบอลที่จองอีกมันจะเต็มมันจะแน่นบริการเร็วราคาก็ไม่แพงมากเมื่อกี้เพิ่งสั่งไปไม่ครบ5นาทีเลยก็ได้แล้วก็ยังงงเลยสามียังพูดเลยว่าเขาทำหรือเขาเสกเขาทำหรือเขาเสกส่วนมากเจอแต่พวกกองเชียร์ค่ะเพราะเวลาเขาเลิกดูบอลแล้วเขาก็จะตรงมาที่เนี่ยค่ะเพราะว่าคงจะเป็นเพราะเหนื่อยๆแล้วก็ได้ทานไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงเวลาเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าช้านะหงุดหงิดจริงๆก็แน่นอนนะครับรัสเสียงเนิร์ๆแบบนี้มันใช่เลยสุพรรณบุรี นะครับมากันทั้ง2คนมากันทั้งหมดเลยคือสุพรรณบุรี FC ครับครับก็เป็นเสน่ห์ของที่นั่นนะครับคนเยอะแล้วก็ยอมรับว่าป้ากีฬามากใช่ชอบกีฬานะครับดันก็ไปก็วางแผนที่เขาบอกกันหน่อย ก่อนที่จะไปกินนะครับมีเบอร์ร้านวางแผนสั่งไว้ก่อนจะได้ไม่หงุดหงิดไปสุพรรณนี่เที่ยวได้ทั้งวันนะใช่ครับมังกรไปบึงฉวากไปนู่นมานี่ใช่ไหมตลาดสามชุกครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาดูบอลแล้วก็รับประทานอาหารในร้านที่เราแนะนำกันไปสมบูรณ์แบบใช่ครับทั้งหมดนี้ก็คือในช่วงนี้นะครับของคุยเฟื่องเรื่องบอลไทยรวมถึงที่เด็ดข้างสนามขอบคุณที่อยู่กับประกงด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวดูบอลให้สนุกกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับบอลนอกกับพี่โต้บ้านแหลมครับข่าวแคปเกมบอล